เรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องไหนเรื่องนั้นเรื่องไหนไหนเรื่องไหนไหนคุยกันได้ในรายการเสวนาภาษาพ่อเมืองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเสวนาภาษาพ่อเมืองในวันนี้ครับเราสัญจรมาที่โฮมโปรครับซึ่งรูปแบบรายการของเรานั้นก็เป็นรายการที่คุยได้ทุกเรื่องกับพ่อเมืองชุมพรเราก็จะสัญจรไปตามสถานที่ต่างๆครับตามแต่ว่าเนื้อหาสาระหรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆครับในวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรของเรานั้นก็มีการเติบโตค่อนข้างที่จะสูงครับผู้ที่มาร่วมสนทนาในรายการของเราครับวันนี้ก็คือเจ้าของรายการเลยนะครับคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรซึ่งท่านก็นั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับท่านผู้ว่าครับท่านพีรศักดิ์หินเมืองเก่าครับท่านที่สองครับเป็นผู้จัดการของโฮมโปรชุมพรเองครับคือคุณอิสรพงษ์ทองมณีครับสวัสดีครับท่านครับและท่านที่3คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรครับคือท่านอุทัยวรมาสกุลครับสวัสดีครับครับพูดถึงเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมพรครับระยะหลังเนี่ยมีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะลักษณะค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับก้าวกระโดดนะเราจะสังเกตเห็นว่าการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนี่ค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับในส่วนนี้ก็คงจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของเรานั้นเริ่มจะเติบโตไปในลักษณะของก้าวกระโดดเราจะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเกิดขึ้นเยอะครับส่วนหนึ่งเช่นกันครับวันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงการเติบโตตรงนี้ก็คือการเกิดขึ้นของห้างโฮมโปรในพื้นที่ชุมพรครับแล้วก็ท่านผู้จัดการก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้ครับในประเด็นนี้อย่างน้อยๆเมื่อท่านมาอยู่ในพื้นที่ชุมพรแล้วครับผมก็อยากจะสอบถามท่านว่าการเกิดขึ้นของโฮมโปรในพื้นที่ชุมพรเนี่ยมีส่วนพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชุมพรได้อย่างไรบ้างครับครับผมครับครับในส่วนของโฮมโปรเนี่ยต้องขออนุญาตกลับเรียนแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ในส่วนของชุมพรเนี่ยนะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทเรานะครับได้เล็งเห็นมานะครับระยะหนึ่งแล้วนะครับต้องบอกตรงๆนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเทียบปัจจุบันกับในอดีตเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าดูจากการเจริญเติบโตนะครับของหมู่บ้านต่างๆอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับ2ปีที่แล้วทีนี้ในส่วนของโฮมโปรเราเองนะครับที่เราเข้ามานะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มีส่วนร่วมเรื่องของท้องถิ่นนะครับก็คงเป็นเรื่องของการจ้างงานนะครับจ้างงานจะเห็นได้ว่าในพนักงานเราเองเนี่ยนะครับของโฮมโปรชุมพรเนี่ยนะครับกว่า300อัตราเนี่ยนะครับ 90% นะครับต้องบอกว่าเป็นลูกหลานหรือเป็นคนชุมพรเกือบทั้งหมดเลยนะครับเรื่องแรกก็คงเรื่องของการจ้างงานนะครับคือโครงการห้องน้ำของหนูนะครับที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในช่วงตั้งแต่เปิดสาขาใหม่ๆนะครับโดยได้มีการพัฒนานะครับปรับปรุงห้องน้ำนะครับให้กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งทางเราเองเนี่ยนะครับได้ร่วมมือกับพันธมิตรของโฮมโปรนะครับในการเข้าปรับปรุงห้องน้ำที่โรงเรียนเมืองบ้านเขาถล่มนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดดอนนะครับโดยการมีปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยทั้งหมด39ห้องนะครับใช้งบประมาณนะครับอยู่ที่2,500,000บาทนะครับซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วในส่วนของโฮมโปรเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพัฒนานะครับร่วมกับทางจังหวัดนะครับในองค์กรต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมนะครับและพัฒนานะครับให้คุณภาพชีวิตหรือให้จังหวัดได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับท่านพีรศักดิ์หินเมืองเก่าครับเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตในพื้นที่ชุมพรท่านมองว่าอย่างไรครับถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจของชุมพรนะผมจะไม่พูดเฉพาะเรื่องตัวเมืองนะทั้งจริงต้องมองภาพรวมไปทั้งจังหวัดก็คือมี8อำเภอนะครับซึ่งเศรษฐกิจหลักของเราเนี่ยก็คือสินค้าการเกษตรสินค้าประมงใช่ไหมครับพวกฟาร์มพวกยางนะฮะพวกมังคุดทุเรียนนะแล้วก็การประมงนี่เป็นหลักของชุมพรเราอยู่ไอ้ตัวเนี้ยวันเนี้ยเรามีปัญหาเพราะว่าพืชผลกระทางการเกษตรราคาตกต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยเห็นใจพี่น้องชาวสวนป่านะ
พี่น้องชาวสวนปาล์มขณะนี้ราคาปาล์มตกต่ำมากแต่ก็ขอเรียนผ่านทางรายการของเราเนี่ยว่าผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะได้มีการแจ้งไปยังทางรัฐบาลผ่านทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านกิติรัตน์ นฤนองนะครับและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ายังไงขอให้ดูแลซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลเขากำลังพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับโดยการเข้ามาแทรกแซงน้ำมันนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเท่านี้คงไม่พอหรอกนะฮะนี่ความเห็นของจังหวัดนะสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือทำอย่างไรจะดูดซับน้ำมันที่มันเก็บสต็อกไว้เนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยให้มันออกไปจากระบบออกไปจากตลาดถ้าทำได้อย่างเนี้ยระบบปาล์มมันก็จะหมุนหมุนได้ครับนะพี่น้องชาวสวนปาล์มก็ใจเย็นๆครับไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะเรามีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อยู่นี่ในเรื่องของปาล์มเรื่องของยางพารานี่ไม่ห่วงแล้วตอนนี้ราคากระเตื้องขึ้นมาแล้วเรื่องของทุเรียนมังคุดก็ต้องมีแผนการที่จะต้องคอยดูว่าเมื่อฤดูถึงฤดูที่มีผลผลิตออกมาเนี่ยผลผลิตออกพร้อมๆกันเนี่ยมันจะล้นตลาดหรือเปล่าใช่ไหมท่านอุทัยมันก็จะเกิดมีประจำเราก็ต้องเตรียมแผนในการรับไว้ว่าจะถ้ามันมีการล้นตลาดมีการราคาตกต่ำเราจะทำอย่างไรตอนนี้ผมได้ขอเงินนะฮะจากคชก.เนี่ยคือคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะฮะ60 กว่าล้านเศษมาตั้งไว้ที่จังหวัดเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อันนี้เอาภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดก่อนทีนี้ประเด็นที่ถามเนี่ยคงจะเกี่ยวข้องเรื่องการขยายตัวของเมืองใช่ครับนะมองในแง่ของมุมมองของเมืองก็เรียนว่าในเรื่องของเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเอาตัวจังหวัดชุมพรเนี่ยที่ตั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะผมมารับราชการเมื่อวันที่10 ตุลาคมจนถึงวันนี้ก็7 เดือนนิดๆก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับนะในขณะเดียวกันก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสำนักงานจังหวัดก็ดีท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดก็ดีสรรพสามิตจังหวัดผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้มาพูดมาคุยแล้วถามว่าบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างไรเพราะว่าการที่จะประเมินว่าเศรษฐกิจในเมืองมันโตขึ้นอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ดูด้วยตาเนื้ออย่างเดียวต้องดูด้วยข้อมูลด้วยก็เรียกสรรพากรมาถามว่าท่านสรรพากรภาษีปีนี้กับปีที่แล้วภาษีเงินได้นะภาษีธุรกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะเราก็จะได้ข้อมูลก็เชิญท่านไฟฟ้ามาถามว่าอัตราการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเชิญสรรพสามิตมาถามเกี่ยวกับอัตราการจำหน่ายสินค้าไฟฟ้าต่างๆอย่างแอร์คอนดิชันเนี่ยอยู่ในหน้าที่ของสรรพสามิตนะการจำหน่ายเครื่องดื่มไม่ใช่เฉพาะสุรานะเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยสรรพสามิตก็ดูแลคุณเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เชิญเจ้าพนักงานที่ดินมาถามว่ามีการขออนุญาตจัดสรรตามพรบจัดสรรบ้านจัดสรรเนี่ยนะนี่เพื่อทำบ้านจัดสรรเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประมวลก็ปรากฏว่าได้ตัวเลขสรุปรวมๆออกมานะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีความเจริญเติบโตพัฒนาไปเนี่ยประมาณ 30% ในช่วงระยะเวลา6เดือนที่ท่านในช่วง7 เดือนเสร็จเทียบจากปี55กับปี56โตมากโตมากเร็วมาก7เดือน30 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเร็วครับเร็วมากแล้วท่านก็ไปดูด้วยตาเนื้อทีนี้ท่านก็จะเห็นบ้านจัดสรรขึ้นอยู่ครับยอมย่าทุกเมืองครับแห่งโหนทีนี้บ้านจัดสรรขึ้นเนี่ยมันก็มาโยงกับโฮมโปรครับเพราะอะไรไหมโฮมโปรเขามีหน้าที่ที่จะเอาสิ่งของต่างๆตกแต่งบ้านอะไรไปอยู่ภายในนั่นก็หมุนมาอย่างเงี้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็พูดโดยภาพรวมในของอัตราการเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยก็เรียกว่าปีนี้เศรษฐกิจของประเทศนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ผมไม่พูดถึงละแต่ของชุมพรของเราเนี่ย เราอาจจะพูดได้ว่าก้าวกระโดดเลยนะถ้าขนาดนี้นะครับอันนี้จากการประเมินเนี่ยเอาเรื่องการจำหน่ายอาหารนะเชิญประธานชมรมร้านอาหารมาถามที่ว่าจำหน่ายอาหารเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เชิญเจ้าของโรงแรมนะชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมก็เนี่ยมาถามดิว่าเป็นยังไงเรื่องโรงแรมอัตราผู้พักเพิ่มจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเทียบตามช่วงเวลาเนี่ยเพิ่มอีกมากกว่า 30% นะ
อันนี้ก็ไปถามเขาได้เลยนี่คือความเติบโตของจังหวัดระนองชุมพรนะเพื่อทีมาจากระนองก็พูดนะครับจากของชุมพรแล้วก็ที่ท่านอุทัยได้พูดไปในภาคการเดินทางขนส่งผมอยากขอเรียนพี่น้องชาวชุมพรนะครับว่าวันนี้ชุมพรเราเนี่ยมีเที่ยวบินนะของบริษัทนกแอร์เนี่ยโฆษณาให้ฟรีนะครับวันละ2เที่ยวผู้โดยสารเนี่ยเต็มเกือบทุกวันนะแล้วก็ได้รับทราบมาว่าแฮปปี้แอร์เนี่ยจะมาบินอีกในภายในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีเที่ยวบินเช้าเที่ยงเย็นเพราะฉะนั้นคนไปคนมาระหว่างกรุงเทพชุมพรเนี่ยไปเช้าเย็นกลับก็ได้มาเย็นกลับเช้าก็ได้นะครับซึ่งสะดวกมากทำไมมาเย็นกลับเช้าท่านมีญาติมาร่วมงานแต่งงานศพที่นี่หรือท่านจะไปร่วมงานกรุงเทพท่านไปเลยไปตอนเย็นแล้วเช้าท่านกลับไม่เสียเวลาสะดวกมากครับนะครับนี่ชาวชุมพรยังไม่ทราบเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการนี้ที่ไม่ทราบเพราะว่าผมอาจเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น้อยไปหน่อยครับทำไมมันน้อยก็บริษัทการบินเขาบอกมันเต็มอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องโฆษณาแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ว่าประชาชนก็จะได้รับทราบคือถ้าลูกค้าไปล้นนี่เขาอย่างน้อยเขาก็น่าจะได้เพิ่มเที่ยวบินขึ้นก็นั่นสินะผมก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันประจำก็คือว่าสนามบินเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพพอสมควรตอนนี้แต่ว่าทางไปสนามบินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนดูยากขณะนี้ผมก็ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการแล้วให้ขยายทางไม่ใช่ทำเป็นคอนกรีตลาดยางออกไปนะเงินไม่มีตัดแต่งไอ้ภูมิทัศน์นะตัดต้นไม้เล็กๆน้อยๆพวกวัชพืชรกๆเรื่อยๆลุงลังทั้งหลายเนี่ยออกไปให้ถนนมันกว้างออกไปแล้วก็ได้พูดคุยกับทางกรมทางหลวงเนี่ยผมบอกข่าวดีกรมทางหลวงอนุมัติงบประมาณปลูกต้นลีลาวดีข้างทาง7,000ต้นเห็นไหมเนี่ยเมืองมันก็จะขยายแบบเนี้ยอันนี้คือเรื่องภาพรวมของเมืองที่ผมเรียนว่าเป็นที่น่ายินดีแต่ทุกอย่างเนี่ยครับมันมีบวกมันก็มีลบภาพลบที่เราห่วงใยตอนนี้ก็คือ1เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองใช่ไหมถ้าการเจริญเติบโตมันไม่ได้ถูกกำกับโดยผังเมืองหรือโดยการดูแลสภาพที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดความระเกะระกะก็เหมือนเมืองที่เจริญทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการศึกษาแล้วก็ดูแลนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปัญหาการจราจรจะสังเกตว่าขณะนี้ชุมพรเราเนี่ยรถเริ่มติดนะใช่ๆนะฮะมาช่วงเย็นแล้วก็ไม่ใช่รถเริ่มติดรถเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ไขเพราะมันแก้ไขได้ในขณะนี้ทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเมืองมันขยายปัญหาเรื่องpollution บนภาวะต่างๆมันตามมานะขยะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะเรียนผ่านรายการว่าให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นในการตระหนักแล้วก็หาทางแก้ไขซึ่งเวลาประชุมผมพูดถึงกันนะเราต้องหาทางเตรียมการนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเจริญแบบไม่แน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการดูแลสภาพบ้านเมืองสภูมิทัศน์ต่างๆให้มันสะอาดสวยงามน่าเที่ยวน่าอยู่น่ามองนะฮะวันนี้พี่น้องชาวชุมพรนะครับเราอาจจะฉุกคุ้นตาเนี่ยเราเห็นป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยทั้งเก่าทั้งใหม่นะไอ้ใหม่ไม่เท่าไหร่ไอ้เก่าสิตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีเถาวัลย์พันเนี้ยผมดูแล้วมันไม่สบายตาแล้วเพราะว่าคนอื่นเข้ามาเขาก็ไม่สบายตาเนี่ยก็ฝากช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอย่ารอเอ้ยมันเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่ของเราคือแจ้งให้ท้องถิ่นเขาทราบถ้าเขาไม่มาทำก็บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้ผมต้องช่วยกันทำอีกเรื่องนึงในตัวจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็ทั่วประเทศเหมือนกันหมดคือสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ระยงระยางโดยเฉพาะสายโทรศัพท์เนี่ยปวดหัวมากๆนะครับผมมาเห็นความพยายามของเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยสร้างถนนสายหนึ่งเรียกว่าถนนกรมหลวงชุมพรใช่ไหมที่มีเสาไฟฟ้านกนางแอ่นใช่ครับใช่แทนที่จะสวยนะรกรกเพราะอะไรมันเป็นสายไฟฟ้าไฟฟ้าไม่เท่าไหร่ไฟสายอะไรโทรศัพท์อะไรนะผมบอกว่าอันนี้จะดำเนินการอย่างไรที่จะดึงสายโทรศัพท์เหล่านี้ลงใต้ดินได้บ้าง
ก็ได้มีการพูดคุยกับทาง POT นะน่ายินดีนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเขาก็จะมาสนับสนุนเราในเรื่องของการเอาสายไฟฟ้าลงดินผมเสนอไปถนนกรมหลวงนะแล้วก็เอาเฉพาะช่วงที่เราทำได้เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างดังนั้นพี่น้องชุมพรคอยดูนะฮะบ้านเมืองเราก็จะมีความพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องในทิศทางที่เจริญแล้วเรามีความสบายใจเมื่อเช้าไปเปิดการเสวนาเรื่องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาครับ AEC เนี่ยนะครับผมก็บอกสิ่งเหล่านี้คือเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่เราจะเข้าสู่ AEC นะเพราะว่า AEC เนี่ยก็คือว่าการเปิดให้19ประเทศที่เหลือเนี่ยครับเขาเข้ามาติดต่อไปมากับเรามากขึ้นเพราะนั้นเราอาจจะมีแขกคนจากประเทศในอาเซียนอินโดมาเลเซียอะไรต่างใกล้ๆเราเข้ามาเข้ามาบ้านเราเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะเรียนเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจรวมของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ได้เวลาโฆษณาอย่างยังผมจะขอโฆษณาให้ก่อนก็แล้วแต่ต้องขอชมเชยชุมพรเคเบิลทีวีนะครับว่ามีความตั้งใจในเรื่องการประชาพันธ์จังหวัดให้มาช่วยเหลือการไปทำจังหวัดอย่างมากเลยต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ดูนะชุมพรเคเบิลทีวีดูทีวีท้องถิ่นของเราก็จะเห็นว่าอย่างผมพูดเนี่ยนะถ้าไม่มีชุมพรเคเบิลทีวีเนี่ยมันก็ไม่สื่อกับพี่น้องประชาชนนะมันเป็นช่องทางที่เราสื่อกันได้ตรงนะแล้วเขาก็มีภาพมีอะไรต่ออะไรให้เห็นก็อันนี้มันพัฒนาอย่างนี้จริงๆนะซึ่งในตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะได้เรียนชี้แจงบอกพี่น้องประชาชนว่าเรามีอะไรที่มันพัฒนาไปแล้วบ้างแล้วเรามีอะไรที่จะพัฒนาต่อไปนะฮะในช่วงระยะเวลาที่ผมมาดำเนินการทั้งหมดและในช่วงต่อไปแม้จะผมไม่เป็นผู้ว่าแล้วเราก็มีแผนพัฒนาเป็นแผน4ปีแผน12ปีไปเลยเรียกว่า มีการส่งไม้ต่อถูกต้องนะฮะเพื่อการพัฒนาของจังหวัดเราเป็นประหยัดต่อเนื่องครับต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็มีบทบาทมีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านี้มากด้วยก็ฝากให้ได้มีช่วยกันช่วยกันนะอย่างน้อยเสนอแนะข้อคิดเห็นนะครับนะครับขอบพระคุณคุณสรพงษ์ครับร่วมในรายการนี้ครับครับท่านผู้ชมครับเราพักไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับรายการเสวนาภาษาพ่อเมืองกันต่อในช่วงที่2